เอางี้เราต้องเล่าถึงเรื่องแบบนี้ก่อนว่าเอมไม่ได้ออกมาพูดรบกวนทุกหัวข่าวด้วยนะครับเอมไม่ได้ออกมาพูดแต่พอถามปุ๊บถามเรื่องปิงใช่ไหมว่าที่ปิงโพสอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราเองที่เรารู้จักกับปิงมาเอมว่าน่าจะเป็นการแบบโพสเล่นๆติดขำของมันมากกว่าไม่ได้จะจริงจังที่ใครจะไปตบลูกค้าเอาถูกไหมใครมันจะไปตบเอเจนซี่มาตบลูกค้าหนูว่าอาจจะเป็นโพสตามสไตล์ปิงโพสเล่นๆแต่ด้วยความโพสตลกแต่ด้วยความเป็นปิงปุ๊บมันก็เลยแบบเอาแล้วเจ็บปิงไม่ตลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่านะไม่ได้แบบเวลาคุยกันก็คุยเรื่องนี้นะว่าแบบยังไงโอ๊ยมึงกลัวโพสขำๆเล่นๆไปเลยนะแสดงว่ามีการได้สอบถามแล้วใช่มันเป็นอะไรมึงโพสอะไรเล่าสิแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บเราคือแบบโทรถามเลยโทรถามอยู่แล้วเลยแบบว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะบอกโอ๊ยยอกขำก็เอว่าก็น่าจะเป็นของที่เขาเรียกไงบทเรียนของปิงเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนเล่นโพสหัวไปเนี่ยคนมันมีทั้งชอบและไม่ชอบซึ่งเราก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราก็ได้แค่เตือนอย่างนี้พอสมมติการที่คนโพสแต่ไม่รู้จักตัวตนเขาโพสจะเข้าใจผิดไหมว่าเขาเป็นจริงตามนั้นคือพอเราอยู่ในเขาเรียกว่าไงในที่ที่แสงสว่างเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนจริงๆเราเป็นคนยังไงพอเขาเห็นเขาก็เอาตามภาพซึ่งเราก็ไม่บอกให้ทุกคนเชื่อเราไม่ได้ก็ต้องให้ดูไปแต่ว่าปิงก็น่าจะรับรู้แหละว่าสิ่งที่โพสแบบไม่โอเคนะมันมีคนที่ชอบและไม่ชอบแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมีคนที่เขารู้สึกยังไงบ้างกับเรานางก็เป็นฟีลบอกเฮ้ยแต่มึงกูไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังนะกูเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันแป๊บเดียวไงคนมันก็แชร์ออกไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็น่าจะนอยอยู่บ้างหนูว่านะพอไม่ได้คุยแบบหนูปอบปิงตลกอยู่นะพูดถึงนะแค่เขาลูกซึมเศร้าเลยก็บอกว่ามาถ้าไหนจะไปปอบแบบแกอะไรอย่างก็ไม่ใช่ไงก็แบบมึงที่หลังจะโพสอะไรก็ระวังแสดงว่าการโพสอันนี้มันเป็นคำคมที่แบบมีสองด้านใช่ไหมใช่ใช่เป็นดาบสองคมเพื่อเผอคมเดียวด้วยซ้ำไอ้ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบก็คือคมติดลบไปเลยคมติดลบเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าไอ้ว่านางน่าจะโอเคน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าต้องคิดก่อนใช่ต้องคิดก่อนมันคิดแค่เน้นจอยบางทีเราอาจจะลืมตัวว่ามีคนติดตามปิงเนี่ยคือนางฟ้านางฟ้าทอดนางฟ้าทอดทำไมอ่ะแต่ว่าอะไรวะนนทกที่อยู่บนเทวดาบนสวรรค์นะปิงก็อยู่บนสวรรค์เหมือนกันแต่เป็นนนทกเป็นอะไรไปเขามีมงนะเป็นคนจริงๆเป็นคนจิตใจดีจริงๆนะเป็นคนจิตใจดีเรียบร้อยตอนนอนก็คือนอนเรียบร้อยวันนึงนอนวันละครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเรียบร้อยแค่นั้นตอนอื่นจริงๆมันมีผลกับการที่เราสามคนเอ็มปิงนิวใช่แล้วไปเล่นแบบว่าชอบต่อยมวยชอบยกตกกันมันคิดว่าคนดูมีเยอะแล้วเขาเข้าใจว่าเอ๊ะว่าเขาอาจจะคิดไปแบบนั้นแหละพี่แต่ว่าเราเวลาเราเล่าว่าโอ้แต่ก่อนฉันเคยไปมีเรื่องอ่ะเมื่อแต่ก่อนยุคเรากับยุคแต่ก่อนกับยุคนี้มันก็ไม่เหมือนกันสมัยก่อนจะให้ทำยังไงล่ะแคนคูลัสกันป้าหรืออะไรมันก็ไม่ใช่ในสมัยก่อนด้วยครับต่างจังหวัดด้วยมันไม่มีโซเชียลไงมันมีแค่แบบเจอกันนู่นนี่นั่นไอ้ว่ามันเป็นเรื่องของวัยเด็กที่เราเคยทำเราก็ไม่ได้บอกว่าไปตบกันเถอะพวกเราไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่นานแล้วก็มันออกรายการก็มาลาเล่าสู่กันฟังคือล่าสุดอ่ะนางขับรถไปจังหวัดตากไปเลี้ยงเด็ก500กว่าคนใช่ทำไมไปกับผู้จัดการ2คน3คนเนี่ยไม่ได้ว่าไปเขาเรียกว่าไงนะไปเลี้ยงไปเด็กที่มาจากแม่สอดฝั่งนู้นเลยนะครับไปยังแม่สอดไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็ก500กว่าคนไม่เห็นมีใครบอกเลิศจังเลยนางฟ้าโหตบอีกแล้วนะอีนี่อะไรเงี้ยคนก็ไปทางนี้ใช่แล้วเขาไม่ทำไมก็ถึงอยากไปเพราะว่าที่นั่นเขาขาดแคลนพระเด็กผู้ชายหมดเลยรวมเนนด้วยนะที่อยู่ในวัดนั้นน่ะเจ้าเด็กแบบเด็กที่เขาหิวกันจริงๆอ่ะปิงก็ไปนู่นอะไรเงี้ยชวนเอ็มอยู่วันที่กลับจากภูเก็ตแต่ว่าเราไม่ว่างจริงๆมีถามเขาไหมว่าทำไมแบบไม่โพสหรือว่าอะไรพี่ยิ่งแก้ยิ่งบานยิ่งแก้ยิ่งบานแก้ไปจะแก้ว่าอะไรวันนั้นเราเล่นน่ะขอโทษจ้าฉันพูดเล่นอ้าวแหมพิกลินน่ะอย่างเงี้ยก็ไปเลื่อนไปเปื่อยอีกก็เลยแบบไอ้ว่าน่าจะปลอดไอ้ว่าปิงไม่ได้คิดอะไรจริงๆเพราะไม่งั้นมันคงจะกังวลกระวายจริงๆเรามีภูมิคุ้มกันมากแค่ไหนเพราะว่าเราต้องผ่านเรื่องนี้มาก่อนตัวเอ็มเองใช่ป่ะเราได้ส่งภูมิให้เพื่อนยังไงบ้างภูมิตัวเองยังไม่ค่อยจะรอดเลยเราคิดที่จะบอกเราก็แค่บอกเฉยๆว่าจะคิดเยอะๆเพราะบางทีตัวเองเล่นไปอ่ะมันก็แอบเรามาระวังในหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันเลยถ้ามองในแง่ของเอ็มเองการที่เราโพสอย่างนี้ไปหรือพอคนเข้าใจผิดมันทำให้ลูกค้าหรือคนที่จ้างเราเคยเข้าใจผิดขนาดไหนมั้ง
ตัวเอ็มอ่ะยังไม่เคยเจอลูกค้าแบบเอาอย่างงี้เอ็มมาจากสายอะไรเอ็มมารู้ตัวดื่มมาพูดคำหยาบเราก็จะไม่แบบว่าวันนึงซะอาจจะได้เอสเตรอดเดอร์ป่ะเอออะไรเงี้ยมาคือตัดออกไปแล้วตัดออกไปเลยหรืออะไรก็เลยเป็นฟีลแบบว่าคือไม่ได้ไปหวังอะไรขนาดนั้นเราก็ทำงานในส่วนของเราอ่ะลูกค้าชอบเราแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ไปหรือแต่ว่า3คนก็คือโอเคจะกลับมาทำดูก็ทำเหมือนเดิมค่ะยังทำเพิ่งกลับวันนี้เพิ่งลงไปสุดจ็อบฝากดูด้วยมันยังไงหลายคนถามว่ามันจะออกติดกันหรือว่านานๆทีมาครั้งแล้วแต่ลูกค้าเราคือเราพูดกันตรงๆเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าแต่พยายามออกให้บ่อยที่สุด